ส่วนหนึ่งที่เป็นบุญก็คือบุญพระกรรมฐานอันนี้เป็นบุญใหญ่สำหรับเรานะเพราะการชำระจิตใจของเราให้สะอาดมันทำให้เราไม่มีเรื่องกระสับกระส่ายในใจก่อนที่เราจะทำทานของเราทานของเราเราก็มีพระพุทธรูปหน้าตัก20นิ้วได้ก็ถือว่าใหญ่แล้วจะมีสิ่งที่เธอตั้งใจเสียสละมาก็คือทรัพย์ส่วนตัวก็เพื่อเป็นประโยชน์ต่อเป็นสาธารณะในหมู่สงฆ์ก็ดีในหมู่ชนทั้งหลายที่เขามีความทุกข์ความเดือดร้อนเราก็ยินดีที่จะสงเคราะห์ให้ความสุขกับทุกๆคนนะอย่างนี้เป็นต้นเทวดาที่รักษาพระนครเนี่ยคำพูดของท่านยีเคยพูดไว้ว่าคนไทยรักกันยิ่งนานวันท่านก็รู้สึกมีความสุขที่เห็นคนไทยรักกันจริงๆความสุขเหล่านี้มันเป็นผลดีต่อผู้ที่รักษาพระนครเพราะถ้าหากคนไทยหมดความเมตตาไม่เกื้อกูลกันไม่ช่วยเหลือกันไม่ได้แสดงความตั้งใจที่อยากจะช่วยเหลือในสิ่งที่ควรรักษาสิ่งที่เป็นความสุขของทุกๆคนด้วยกันมันไม่ได้เป็นความสุขของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความสุขที่ต้องมีด้วยกันทุกคนถูกไหมล่ะการรักษาความดีเรียกว่าทำให้คนทุกคนเนี่ยได้อยู่ในที่ที่ดีมีคนดีมีทุกอย่างดีหมดมันก็ไม่ได้ดีเฉพาะคนใดคนหนึ่งมันดีกับทุกๆคนหมดแหละเทวดาที่รักษาในสิ่งที่ท่านได้มองเห็นความรักหรือความสามัคคีของคนเหล่านี้ที่ยังรู้จักรักกันรู้จักเมตตาปานีกันเกื้อกูลกันรู้จักที่จะปกป้องสมบัติของตนในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนไม่ได้เป็นการรักษาสมบัติของตนเพื่อตนแต่เป็นการรักษาสมบัติของตนเพื่อคนอื่นหมายความว่าสมบัติของตนคือเรามีบ้านเรามีที่อยู่อาศัยเรามีการงานเรามีพ่อแม่เรามีคนรักมันเป็นสมบัติของตนไหมล่ะก็ถือเป็นสมบัติของตนแต่สมบัติของตนแต่ละคนแต่ละคนมันอยู่ในที่ที่เป็นแผ่นดินแผ่นเดียวกันการที่ทุกคนได้อยู่ในแผ่นดินแผ่นเดียวกันแล้วก็รักษาสมบัติของตนอย่างดีด้วยความดีอย่างการงานของเธอในที่ทำงานของเธอก็รักกันในครอบครัวของเธอก็รักกันแล้วทุกคนก็ทำแบบนี้เหมือนกันครอบครัวนั้นเขาก็รักกันครอบครัวนี้ก็รักกันที่ทำงานนั้นเขาก็รักกันมันทำให้คนรักกันมีจำนวนมากขึ้นถึงจะไม่ได้ไปรู้จักมักกี่กับคนทุกคนทั้งหมดที่เขามีความดีแบบนี้นะแต่มันทำให้แผ่นดินที่มันอยู่มันมีความเยือกเย็นมันสงบมันไม่วุ่นวายเล่าร้อนเพราะเมื่อไรที่คนเราแตกแยกกันมันหมายเอาว่าแผ่นดินมันจะร้อนเป็นไฟไม่ว่าบ้านไหนที่ไหนก็ร้อนมันทำให้เกิดอะไรเกิดอคคีเกิดสิ่งที่ทำลายเกิดการฆ่าเข็นฆ่าเกิดมากมายและสิ่งที่เกิดมันไม่ได้กระทบเฉพาะครอบครัวของเราหรือแค่เราคนเดียวแต่มันกระทบทุกคนไม่มีคนไทยคนใดจะหลีกหนีปัญหาของคนที่เดือดร้อนไปได้หรอกไม่ว่าจะอยู่ไกลแค่ไหนมันก็เดือดร้อนกันทุกหย่อมทุกย่านี่เทวดาที่รักษาพระนครสิ่งที่ท่านสัมผัสแล้วก็มองเห็นและเกิดความสุขใจอย่างหนึ่งเรายังมีความรู้สึกดีกับการได้เห็นคนเนี่ยมันมีความเมตตาเกื้อกูลซึ่งกันและกันท่านก็มีความรู้สึกดีกับสิ่งที่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้มันทำให้ใจของคนอยากที่จะปกป้องใจของคนที่จะเข้าไปดูแลคนเหล่านี้มันเกิดกำลังใจไหมมันเกิดกำลังใจอยากช่วยอยากทำอยากให้เพราะคนดีน่าให้คนเขารักกันน่าช่วยคุ้มครองเขาให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขเป็นอย่างนี้ส่วนของเราที่เราทำกันอย่างนี้ก็คือมันเป็นกุศลผลความดีที่ท่านอาจจะไม่ได้ต้องการอะไรมากนักในความสุขที่ท่านมีแต่ว่าเราทุกคนเนี่ยมันมีใจ
ใจที่เห็นความสุขของท่านเห็นความเมตตาของท่านเห็นท่านพยายามที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้เป็นสุขเราไม่มีอะไรที่จะตอบแทนคุณงามความดีของท่านได้มากไปกว่าการที่เราได้ทำบุญบุญของเรามีการรักษาศีลบุญของเรามีการขัดเกลาจิตใจของเราให้สะอาดบุญของเรามีการถวายทานไว้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อหมู่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานในการถวายทานของเธออันนี้ว่าสังฆทานบุญของเรามันมีกำลังใหญ่บุญเหล่านี้พึงตอบแทนคุณงามความดีของท่านเหล่านั้นได้พอสมน้ำสมเนื้อมันอาจจะไม่ได้มากมายอะไรนักแต่ก็เต็มที่ของเราไหมล่ะเราทำเต็มที่แล้วจิตใจของเราก็พยายามนั่งที่จะไม่คิดอะไรที่เป็นความชั่วเราก็พยายามขัดเกลาจิตใจของเราให้มองตรงไปกับสิ่งที่เป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอนจนเราก็เข้าใจว่าความสุขจริงๆอยู่ตรงนั้นตรงนี้ตรงนู้นเราทราบเราไม่ลังเลสงสัยขอให้เธอร่วมใจกันทำกุศลเหล่านี้ถวายให้กับท่านทุกองค์นะ